ท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ก็ผมยังอยู่อีกมุมหนึ่งที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นร้านแบคแคนยอนนะครับก็ได้มานั่งคุยกันวันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่จะต้องมาคุยกันนะครับเราจะสังเกตได้ว่าวันนี้เนี่ยพูดถึงเอเชียพูดถึงอาเซียนพูดถึงการที่จะต้องทำงานร่วมกันลงทุนร่วมกันเนี่ยซึ่งมีมากมายนะครับแล้ววันนี้เนี่ยโอกาสดีครับที่เราจะได้มาคุยกันถึงเรื่องของชูการ์คือน้ำตาลนะฮะเรื่องราวของการจัดงานระดับนานาชาติการประชุมเกี่ยวกับน้ำตาลเอทานอลสุราพลังงานและการเกษตรซึ่งก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยมีอยู่แล้วเป็นสิ่งที่มีทรัพยากรที่สำคัญอยู่ในประเทศไทยแล้วและวันนี้กำลังพูดกันอยู่ว่าประเทศไทยกำลังจะเป็นศูนย์กลางในพืชหลายตัวหลายด้านนะเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็การสนทนาการคุยในวันนี้นะฮะผมก็จะได้มีโอกาสไปคุยกับนายกสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทยนะครับคืออาจารย์กิตติชินวงศ์แล้วนี่เราก็จะได้คุยกันเนื้อหาสาระแต่ว่าแขกที่มาร่วมงานในวันนี้ผู้ที่จะจัดงานนะฮะซึ่งก็ได้มาร่วมนั่งโต๊ะเดียวกันด้วยนะครับก็ผมก็จะได้แนะนำให้ท่านได้รู้จักกันนะครับว่ามีใครนั่งอยู่ตรงนี้บ้างนะครับอย่างท่านแรกนี่ก็คือลาเมชบีเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะฮะอันนี้ก็ท่านนี้นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะที่นั่งอยู่ใกล้ผมนี่ก็คือมูกิตคาเรียนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเน็ตเจนเอ็กซิบิชันโรเวตมีเต็ดจำกัดนะซึ่งก็เป็นกลุ่มบริษัทที่จัดงานในด้านนิทรรศการจัดนานาชาติจัดมาแล้ว4ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่4ประเทศไทยถือว่าเป็นการจัดงานครั้งแรกนะดังนั้นในวันนี้ในเนื้อหาสาระรายละเอียดต่างๆนะผมก็จะไปพบกับท่านนายกสมาคมคืออาจารย์กิตติชุนวงศ์นะสวัสดีครับอาจารย์กิตติครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับก็เราได้มีโอกาสมานั่งกันนะได้ออกทีวีเมืองไทยด้วยนะครับทีนี้อาจารย์กิตติครับในฐานะเป็นนายกสมาคมเนี่ยนะงานที่ผมได้กล่าวถึงตรงนี้เนี่ยความเป็นมาของงานนี้เป็นไงครับในเรื่องของวงการน้ำตาลเนี่ยนะชูการ์เอเชียครับชูการ์เอเชียเนี่ยวัตถุประสงค์หลักเนี่ยนะฮะก็คือการจัดงานที่จะแสดงเครื่องจักรกลนะหรือเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานน้ำตาลและในไร่ครับนะครับสำหรับภูมิภาคนี้ถ้าพูดง่ายๆว่าสำหรับภูมิภาคนี้เขาคงไม่คงบอกว่าเฉพาะแค่ประเทศไทยเขาคงบอกคือว่าเพราะว่าในงานนี้เนี่ยมีแขกต่างประเทศอยู่หลายประเทศคือพูดง่ายๆว่าเป็นเครื่องจักรกลการเกษตรไม่ได้ชี้ไปว่าเป็นจักรกลเฉพาะอ้อยคนในโรงงานน้ำตาลเป็นเครื่องจักรในโรงงานน้ำตาลนะฮะและเครื่องจักรทางการเกษตรผสมปนเปกันไปครับนะฮะครับทีนี้ความเป็นมาที่มาจัดในประเทศไทยเนี่ยหนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ทำไมมาจัดประเทศไทยวันนี้ประเทศไทยมีความสำคัญอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คือเราคนทั้งโลกเริ่มมองเห็นว่าเราเนี่ยนะครับเริ่มมีการผลิตอ้อยเนี่ยมากขึ้นเรียกว่ามากขึ้นจากตัวเลขค่อยๆขยับตัวมากขึ้นทุกปีกลายเป็นตัวเลขสามหลักซึ่งไม่เคยมีจะไม่สามหลักซึ่งไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ชาติสามหลักนี่หมายถึงว่าล้านเลยนะฮะครับคือสามหลักคือร้อยล้านร้อยล้านคือร้อยล้านตันมีหน่วยเป็นตันนะครับนี่แหละครับจะเริ่มมีเป็นร้อยล้านตันขึ้นไปแล้วนี่คือสามหลักของอาจารย์สนใจครับผมครับคนจะสนใจประเทศไทยมากขึ้นคือเก่งๆแล้วเราผลิตได้ประมาณ50-60ล้านตันใช่ไหมฮะที่ปกติธรรมดาก็60-70ล้านตันเท่านั้นแหละครับไม่ได้เคยวิ่งขึ้นมาถึงร้อยล้านตันอันนี้ด้วยเหตุผลนี้ด้วยเหตุผลด้วยหรือเปล่าด้วยเหตุผลนี้ด้วยหรือเปล่าที่ทำให้การนำเสนอในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเป็นครั้งที่4ที่นี่ส่วนหนึ่งครับเป็นเพียงส่วนหนึ่งแล้วเรามองว่าเขามองเราว่าเราเป็นศูนย์กลางของประเทศในอาเซียนซึ่งประเทศในอาเซียนหลายประเทศนั้นเริ่มสร้างโรงงานน้ำตาลแล้วครับนะฮะเริ่มมีการก่อสร้างเริ่มมีอะไรเพราะนั้นการใช้เครื่องจักรในโรงงานน้ำตาลก็จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นตรงนี้ก็เป็นศูนย์กลางที่เข้ามาสามารถที่เข้ามาดูเครื่องจักรเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนความรู้กันได้เพราะนั้นในงานนี้มันถึงจะมีงานประชุมผสมกับงาน
นิทรรศการทางด้านเครื่องจักรด้วยไปพร้อมๆกันครับเรียกว่างานนี้เนี่ยก็จะเต็มไปด้วยเครื่องจักรกลทางการเกษตรโดยเฉพาะโรงงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะถามอาจารย์ว่าความก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีด้านจักรกลการเกษตรของเราวันนี้เนี่ยของโลกวันนั้นเถอะมันมีความก้าวหน้าไปอย่างไรบ้างไปไกลมากแล้วครับครับนะถ้าเราถามว่าเครื่องจักรกลการเกษตรเฉพาะในเครื่องจักรกลการเกษตรครับวันนี้โลกมีเครื่องปลูกอ้อยแล้วนะฮะเครื่องปลูกอ้อยแล้วตาออกใช้ตาอ้อยปลูกครับจากเครื่องได้แล้วนะครับอันนั้นแต่ว่าวันนี้ยังไม่มีใครเอามาโชว์นะไม่มีใครเอามาโชว์ยังไม่มีของที่จะมาใช้ในประเทศไทยประเทศไทยหรือประเทศรอบๆนี้ต้องการการพัฒนาเพิ่มขึ้นมันถึงจะต้องมีในอนาคตมีแน่นะฮะซึ่งจะมาถึงเมืองไทยแน่นอนช้าหรือเร็วเท่านั้นเองอันนั้นถ้าเราเห็นว่ามุมในเครื่องจักรกลแต่ว่ามุมในของเขาเนี่ยซึ่งเป็นเครื่องจักรในโรงงานน้ำตาลในประเทศเขาที่มีการผลิตขึ้นมาปัจจุบันนี้คุณภาพของเครื่องจักรของอินเดียไม่ได้แตกต่างจากเครื่องจักรในประเทศอื่นๆนะฮะเมื่อก่อนเรามองว่าเครื่องจักรในอินเดียเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันด้อยกว่าเครื่องจักรประเทศจากประเทศที่พัฒนาแล้วนะฮะแต่วันนี้เนี่ยไม่ใช่เขายืนเคียงบ่าเคียงไหล่กันได้แล้วเขาเริ่มมีทุกอย่างที่เป็นการพัฒนาการเพราะฉะนั้นและราคาที่เขาเอาเข้ามานั้นก็ถูกกว่าถูกกว่าในยุโรปเมื่อเปรียบเทียบกับของในยุโรปหรือของในอเมริกาแล้วเครื่องมองจากมุมมองของเราเนี่ยเขาอยู่ใกล้กับเราเพราะนั้นถูกกว่าแน่นอนเรื่องค่าขนส่งครับถูกไหมครับครับนั่นคือเราเริ่มมองเห็นแล้วแล้วของเขาก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าของในประเทศอื่นครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้นะใช้ได้เพราะนั้นเขาถึงเอามาโชว์ให้เราเห็นคือดีอย่างแรกดีอย่างแรกที่อาจารย์บอกนี่ก็คือว่าดีโดยที่ว่าระยะทางการขนส่งก็ใกล้นะอันที่สองคือเทคโนโลยีที่มีการเท่าเทียมกันเทียบเท่าไม่ได้แตกต่างกันมากมายยุโรปอเมริกาก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากมายประเทศนายทุนประเทศก็เข้าไปร่วมลงทุนกับเขาก็มีแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรแตกต่างกันคุณภาพก็ไม่ได้บอกว่าโอ้มันด้อยกว่ากันจนใช้ไม่ได้ไม่ใช่แล้วก็ใกล้เคียงกันแล้วนั่นคือสิ่งที่มันน่าสนใจสิ่งที่น่าสนใจนี่ก็คือว่าในเรื่องของการจัดในครั้งนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการเลือกเอาประเทศไทยเป็นฐานที่มาจัดเป็นครั้งที่4เนี่ยนะเขามองเห็นอะไรบ้างครับที่ตัดสินใจมาจัดในบ้านเราเนี่ยเขามองเห็นอย่างง่ายๆอย่างบ้านเราเนี่ยนะฮะโรงงานน้ำตาลที่กำลังมันต้องมีผู้ซื้อเจ้าของโรงงานต้องเข้ามาดูนะต้องมีผู้ซื้อแน่นอนครับแล้วเรามีจะมีโรงงานน้ำตาลใหม่ๆอีกหลายโรงมากมายนะฮะในอนาคตอันใกล้นี้ไม่ใช่อนาคตไกลๆแล้วซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องจักรต้องใช้เครื่องจักรแล้วเพราะว่าปัญหาแรงงานบ้านเรามีปัญหาการแข่งขันแรงงานด้วยทั้งด้านของแรงงานทั้งด้านของคุณภาพเครื่องจักรในโรงงานอันนั้นมันมาถึงละเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะมาจัดให้เราเห็นมาดูว่าของเขาเป็นยังไงของเขาดีขนาดไหนทีนี้การจัดในครั้งนี้เนี่ยอาจารย์มันมีภาคสนามที่จะให้เห็นไหมครับมีภาคสนามมีการนำเสนอแล้วเอาเครื่องตัวจริงอะไรเนี่ยมาแสดงในวันนั้นเนี่ยเขาคงมีเครื่องเอามาให้โชว์ให้เราดูนะอันนี้คือมีเครื่องจักรของเขาในโรงงานเอามาให้เราเห็นนะว่ามันมีอะไรบ้างนะเพราะมันมีทั้งหมดตั้ง30กว่าบูธที่เขาจะโชว์บูธนี่คือหมายถึงบูธของเขานะที่เขาจะโชว์มันมีของบริษัทไทยโชว์ด้วยมีทั้งของเยอรมันของอังกฤษของอิตาลีมีหมดเลยโอ้โหก็มาหลายประเทศมาหลายประเทศที่จะมาโชว์ให้เห็นว่ามีอะไรบ้างแล้วมันเหมาะสมกับการใช้ในโรงงานน้ำตาลไทยบ้างหรือเปล่าครับก็คือว่าในเรื่องนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการจัดนิทรรศการระดับนานาชาติจริงๆนะใช่ครับความหมายของนานาชาติเนี่ยถ้าดูแล้วมันไม่เฉพาะเอเชียอย่างเดียวใช่ไหมครับนอกจากนั้นแล้วคนที่เข้ามาประชุมเนี่ยครับก็มีความหลากหลายเหมือนกันไม่ได้บอกว่ามีเฉพาะคนไทยเข้าประชุมคนไทยอาจจะมีสัก 70-80% ในฐานะเจ้าภาพในฐานะเจ้าภาพนั่นก็เป็น
ชาติอื่นๆเข้ามาประเทศเขาเองใช่ไหมฮะประเทศเขาเองอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อิรักศรีลังกาใครๆก็เข้ามาครับก็เข้ามาดูก็เข้ามาดูระดับบริษัทยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตต่างๆก็จะต้องเข้ามาดูเข้ามาดูผู้ที่ผลิตจำหน่ายเครื่องจักรกลทางการเกษตรอันนี้นะฮะทีนี้ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องน่าสนใจมากทีเดียวนะครับว่าวันนี้เนี่ยพอเรามีการจัดงานเกิดขึ้นเนี่ยไอการตอบรับที่จะเข้ามาร่วมงานเนี่ยคนที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยตอนนี้เนี่ยกระแสเป็นไงบ้างครับใกล้ๆจะถึงเวลางานแล้วก็ผมว่าก็ค่อนข้างจะถึงจะบอกว่าดีเนี่ยมันก็ไม่ดีทีเดียวก็โอเคก็ปานกลางนะเพราะว่าโรงงานน้ำตาลหลายของไทยในขณะนี้หลายโรงก็ปิดอยู่คนก็ไปพักผ่อนมันพวกนี้ก็คงไม่ได้มาใช่ไหมก็จะมีคนจากส่วนกลางเนี่ยเข้ามาดูนะต้องมีแน่นอนมีทีนี้ได้มีการเชิญกลุ่มเกษตรกรเข้ามารับรู้เรื่องราวนี้บ้างไหมครับให้เข้ามาเราทำหนังสือผ่านไปให้ที่สมาคมชาไร่อ้อยหลายสมาคมนะฮะก็ยังไม่รู้เขาจะตอบสนองกลับมาขนาดไหนเพราะว่างานหลายงานเนี่ยมันพูดกันเป็นภาษาอังกฤษครับเพราะนั้นชาวไร่หลายท่านก็ไม่อยากมาก็ต้องบริการเครื่องฟังกันนะเครื่องแปลเรียกว่าระบบแปลก็คงจะเข้ามามีใช้ได้ไหมครับงานนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นเวลา2วันด้วยกันสองวันเท่านั้นเองครับเพราะว่ามันคงไม่จะยาวมากนักตรงนี้ถ้าพูดถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในทางวิชาการในทางการพัฒนาเศรษฐกิจหรือว่าเป็นธุรกิจของประเทศเนี่ยกับประเทศไทยมีโอกาสเกิดยังไงบ้างครับคือถามว่าประเทศไทยได้อะไรอย่างนั้นเลยครับมันก็ผมว่าเราหนึ่งเนี่ยที่แน่ๆก็คือเราได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการด้วยกันนะเราแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเราเห็นเทคโนโลยีของเขาของใหม่ๆที่จะเข้าถูกไหมฮะอันนั้นคือเราได้แน่ๆนะแล้วอีกอันหนึ่งคือเราได้อะไรนะพันธมิตรพันธมิตรพันธมิตรคือเพื่อนนะได้เพื่อนจากต่างชาติมากขึ้นครับเรามีช่องทางติดต่อมากขึ้นเราเห็นอะไรได้มากขึ้นเรารู้จักบริษัทพวกนี้มากขึ้นครับนะเพราะนั้นเราก็มีทางเลือกมากขึ้นครับโดยเฉพาะผู้สร้างผู้ก่อสร้างโรงงานน้ำตาลหรือผู้ใช้เครื่องจักรในโรงงานน้ำตาลก็จะมองเห็นมากขึ้นว่าเอ๊ะครับมันมีทางเลือกไม่ใช่ว่าต้องไปเลือกแต่บางประเทศเท่านั้นตรงนี้ก็เป็นทางเลือกใหม่ๆที่เข้ามาอันนั้นคือสิ่งที่น่ามองแล้วจะเห็นภาพชัดขึ้นครับนะครับซึ่งอันนี้นะเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยผมก็คงจะต้องมาถามต่อนะว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในระดับไหนในการที่เป็นผู้ผลิตอ้อยนะมันเป็นท็อปไฟหรือเปล่าเป็นระดับแนวหน้าหรือเปล่าอยู่ในระดับอย่างไรนะเดี๋ยวช่วงหลังจะมาคุยกับอาจารย์อีกรอบนึงนะครับตรงนี้ผมขออนุญาตท่านผู้ชมไปพักสักครู่หนึ่งนะครับไปชมสิ่งที่น่าสนใจสิ่งดีๆที่เรานำเสนอในวันนี้ท่านรายการนิดเดียวนะแต่ท่านไม่ปิดทีวีไปไหนนะจะต้องเราจะต้องคุยเลยว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ผลิตอ้อยและน้ำตาลส่งตลาดโลกนี่อยู่ในลำดับต้นๆหรือเปล่านะเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจหรือเปล่าแล้วการผลิตของเรานั้นเนี่ยมันจะมีการขยายฐานการผลิตหรือไม่เพราะว่านานาชาติให้ความสนใจแล้วในขณะนี้เราสักครู่ครับ